เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและในส่วนผู้สนับสนุนหนังสือในชุดนี้บริษัทการอุปถัมภ์ออกรุ่นสิทธิ์ท่านออกเขียนสิทธิ์วัฒนธรรมมาเป็นพิธีกรอยู่ด้านล่างในส่วนในช่วงเวลาที่ก่อนที่จะกำหนดการอ่านลูกไปแล้วก็เก้าอี้อยู่ไม่เหมือนเดิมมีคนมานั่งแอบทราบว่าท่านพ่อนั้นเป็นผู้ให้ทุกวันนี้เราอยู่ไหนก็มีความสุขบางคนมีนึกไปออกเกิดทุกวันมีเหตุเกิดของความสุขใครได้ปฏิบัติตามศีล5ก่อนที่จะเริ่มพิธีอยากจะฝากข้อคิดนิดหนึ่งขออนุญาตสักหัวข้อเดียวก่อนขอเจริญพรเชิญจันทบุรีได้เป็นพิธีกรเพื่อจะได้นำเข้าอย่างสูงทุกรูปกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่มาร่วมในพิธีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2546นะครับนั่นคือปริญญาครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุทัยธานีผมเองก็มาเป็นพิธีกรในวันที่มาถวายปริญญาเสียโอกาสมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ราชมงคลภาคตะวันออกนะครับก็มีวิทยาเขตจันทบุรีของเราแห่งนี้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ไม่ได้ฉลองเนื่องจากอยู่บนเขาที่เราถือว่าวันนี้พวกเราศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อเขียนนะครับหรือท่านพระครูธรรมสรคุณนั้นเรามาร่วมกันฉลองอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับว่าปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านรองสิงห์นะครับครับขอต้อนรับท่านรัตนธรรมดีครับท่านมาจากพัทลุงเชิญเลยครับนะครับท่านเป็นหัวหน้าส่วนราชการสกุลที่มีศักดิ์และสีเท่ากันนะครับเพราะว่าได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทั้ง3แห่งนะครับไม่ว่าจะปริญญานะครับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับที่เราไปเอาออกมาอย่างนี้เป็นต้นทั้งนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับหลวงพ่อเขียนของเรานั้นได้สร้างคุณงามความดีในหน่วยราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือหน่วยงานต่างๆ15นะครับเมื่อวันที่15ตั้งแต่5โมงเย็นถึง6โมงเกือบทุ่มทะลุนะครับที่ถอยแป๊บก่อนกองไว้ข้างก่อนครับเอาไว้ข้างก่อนได้ยิบมาเลยยิบแป๊บเดียวThank you.
ตถาสันติทัสสัตตาปราชกัจฉาติปาเทวะทุกปี
ล่ะส่วนของฝ่ายนายเจ้าคณะจังหวัดจบแค่ม.4แต่มีปริญญาโทถึง3สถาปริญญาเอกนะครับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสังกัดได้เลยนะเมตตุจักขุงคุณธรรม
ท่านสุบินชินประเสริฐผู้ทักษาอุณาสารจังหวัดจันทบุรีครับ